ผมว่ามันคือไลฟ์101อ่ะที่เขาดันไม่สอนเราอ่ะแล้วเราต้องมาเรียนรู้เองอ่ะใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss มีใครเป็นอันนี้ไหมว่านอนดึกแค่ไหนหรือนอนเร็วแค่ไหนจะตื่นเวลาเดิมไม่ยังไม่ตอนนี้กูยังได้ได้ยาวๆกูยังได้เรื่อยๆจะตื่นเช้าขึ้นของผมแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้น6โมงครึ่ง7โมงเด้งละไม่ว่าจะดึกก็นอนก็ตื่นอย่างนี้เหรอใช่ไม่รู้เป็นไรแต่แยมมาบ่นแล้วว่าเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นโรคเครียดไม่รู้ตัวใช่ไหมผมไม่รู้ตัวเพราะมันบอกไปนั่งอ่านใน Google มาคือผมตอนนี้เป็นโดยที่ไม่รู้ตัวนะวันไหนที่หิวเนี่ยกินแบบไม่รู้จักอิ่มวันไหนที่ไม่เอาเลยอ่ะก็ไม่กินเลยสิ่งเรื่องนอนนี่กูยังนอนได้เรื่อยๆแบบนอนตื่นสายตื่นอะไรสบายบื้อเลยใช่ผมเป็นเหมือนพี่เผือกเลยคือผมจะแบบดึกตื่นสาย8ชั่วโมงต้องเอาให้เต็ม2เดือนที่ผ่านมาผมนอนวันละประมาณ4และ5ชั่วโมงเท่านั้นโอ้โหพี่อาร์ตแล้วบ่ายๆก็ไม่ได้นอนด้วยนะไอ้อาร์ตอ่ะนอนคุยงานตลอดแต่ก่อนนี่คือถ้าสังสรรค์นี่คือยันเช้าอีกวันแล้วทำงานต่อได้แต่ตอนนี้คือพังไป2วันมันไม่ไหวแล้วอะร่างกายด้วยคุณโบคุณได้ใช่แต่ก่อนก็คิดว่าได้ก็ตอนนี้ก็เคยคิดว่าได้แต่มันไม่ได้แล้ว อย่างน้อยก็ต้องตื่นมาดูลูกแล้วอะอย่างแรกคืออะไรกันโบจอมบูล้างผลาญกูก็เคยมั่นใจอย่างนั้นเผื่อ ปีหน้าจะ40แล้วไงมันเป็นการนอนน้อยที่มีประสิทธิภาพไหมพี่คือมันก็ลึกนะในช่วงเวลานั้นอะแต่พอแบบถ้าวันไหนตี3 4 5 6 7ก็เด้งละโหน้อยไปคือผมอ่ะมีรุ่นน้องคนนึงนะที่เขาจริงจังเรื่องสุขภาพมากแล้วเขาก็เป็นอาการลักษณะเนี้ยคือเขานอนดึกแล้วเขาก็เป็นคนตัวเด้งตอน7โมงเหมือนกันเลยชื่ออ้ําไอ้ตัวนี้คือเฮลตี้นะพี่แบบฟิตเนสโอ้ยหุ่นมันแบบเพอร์เฟคแบบหุ่นดีมากรักษาสุขภาพแล้วก็อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเนี่ยสุขภาพเราอ่ะอัปเดตตลอดเวลามันก็เป็นคนนอนน้อยมาตลอดแต่มันบอกว่าถ้าหลับดีจริงพี่มันโอเคมันไม่เสื่อมฉะนั้นผมว่าก็อยู่ที่คุณภาพเหมือนกันนะพี่อาร์ตสมาร์ทวอชเช็คหน่อยไหมว่าหลับลึกเปล่าดีฟสลีปเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆเขาก็มีมาแบบบอกผมเหมือนกันว่าพี่ควรไปทำสลีปเทสนะล่าสุดผมฝันเวียนว่ายตายเกิดไว้พี่โหโคตรเหนื่อยเลยฝันเหมือนกับแบบเราเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างแล้วเราก็ตายแล้วเราก็เกิดใหม่ในเหตุการณ์นั้นเฮ้ยแล้วเราก็รู้แล้วเพราะเราผ่านมาแล้วอะAge of Tomorrow อะไรอย่างนั้นเหรอแบบอะไรวะใช่ไหมนะตายวนเวียนน่ะอยู่ในเหตุการณ์ประมาณนึงใช่แล้วเนี่ยตายในนั้นคือตายนะพี่แล้วก็พึ่งขึ้นมาแล้วก็แบบไปบอกฝันกูรู้เพราะกูผ่านตรงนี้มาแล้วมึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยไปสักพักหนึ่งไปเจออะไรใหม่ก็ตายวนลูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอใช่โคตรเหนื่อยคือเกมเล่นเราแล้วหรือเปล่าจอร์ดเป็นเล่นเกมไม่ได้เล่นผมต้องบอกจอร์ดก่อนเลยว่าพี่จอร์ดเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าจอร์ดเองก็หนักทีมงานจอร์ดที่อยู่ในเมืองพี่อ่ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าจอร์ดก็ไม่ได้พักผ่อนเลยเจออะไรโมโจชื่อโมโจไปเจอโมโจไอ้มีนบอกอยู่ว่าพี่อ่ะไปถามเวลาเจอหน้าคือถามเมื่อไหร่7057จะมาเจอตาจ๊อบเจอตาเจงอะไรเดินกันโอ้ขวักไข่คือนั่นแหละพี่ช่วงนี้หนักข้ออยู่อาทิตย์ที่แล้วเบิ่มอาทิตย์นี้เบิ่มบึ้มบึ้มบั่มเลยเหนื่อยเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่มันจะถึงสเตจนึงมันจะเริ่มแบบกลัวนี่พังกลัวคอเลสเตอรอลกลายเป็นมาห่วงแบบเรื่องสุขภาพจ๊อบถึงยังผมดันเป็นเด็ก20กว่าที่เชื่อว่าต่ำกว่า40อยากกินอะไรกินไป40มากันตอนนี้แปลว่าผมยังเหลือเวลาอีกประมาณ2ปีที่ผมจะแบบกินอะไรกูเรื่องของกูแต่ว่าเราวางไว้แล้วว่าเลย35ขึ้นไปอ่ะคนเราไม่ใช่สวิตไฟอ่ะที่มันจะออนออฟเราต้องใช้เวลาสัก5ปีในการปูพื้นฐานไปหาจูนใหม่ใช่แต่ก็ต้องตรวจสุขภาพนะจอนก่อน40ยังก็ต้องเช็คนะมันอยากตรวจสุขภาพผมก็อยากไปหาไอ้พวกตรวจที่เราว่าเราแพ้อะไรอ่ะพี่รู้สึกว่าอันนั้นน่ะน่าจะเวิร์คในระยะยาวเพราะผมคิดว่ามะเร็งเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตทั้งชีวิตโอเคอาจจะมีเรื่องเจเนติกเรื่องของพันธุกรรมนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือผลลัพธ์ทั้งหมดที่คุณใช้ชีวิตมาอย่างไรคุณจึงเกิดเป็นมะเร็งอย่างนั้นนั่นเองฉะนั้นผมเลยคิดว่าการที่เรารู้ก่อนว่าเฮ้ยร่างกายเราโรงงานสร้างมาแล้วมันไม่ค่อยถูกกับอะไรก็ค่อยๆเผาอันนั้นนะผมว่าดีภรรยาชอบบอกว่าออกกองมาเหนื่อยไม่นอนเหรอเล่นเกมทำไมบอกนี่แหละเล่นเกมเท่ากับนอนสำหรับกูนะมันเท่ากับการพักผ่อนเท่ากันอะไรเงี้ยทั้งฟิสิกอลทั้งเมนทัลด้วยนะพี่คือด้านเมนทัลคือด้านอารมณ์เราใช่ไหมเราก็ต้องหาทางไว้ว่าเรามีวิธีการในการจัดการความรู้สึกแย่ๆหรือความเหนื่อยความอะไรก็ตามที่เป็นด้านลบเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันกลับมาบวกได้แล้วก็ทางแง่ฟิสิกอลด้วยที่เราต้องคอยดูแลมันผมเป็นเหมือนพี่เผือกไงคือเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะเกม
แต่เล่นเกมไปจนไม่ได้นอนเล่นเกมไปจนไม่ได้นอนเล่นเกมไปจนไม่ได้นอนอันนี้ฟิสิกอลก็เสียเหมือนกันเพราะว่าต้องบาลานซ์ตรงนี้ด้วยอีกเออจริงเพราะว่าอาการผมแม่งแปลกๆเข้าบ้านมาปกตินะนั่งโซฟาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรนั่งปกติแป๊บเดียวอยู่ดีไข้ขึ้นถ้าอยู่ดีแบบเฮ้ยแม่งลุมๆไม่เป็นไรวะเนี่ยก็เลยขึ้นไปนอนนอนเสร็จตื่นมาวัดไข้38พอกินยาหายเสร็จท้องเสียอะไรก็ไม่รู้คือรวนไปหมดเลยอะแล้วคิดว่าใช่แล้วไหมโควิดแล้วไหมเอาที่ตรวจมาตรวจโอ้รอดโล่งใจไปหนึ่งแต่คือแม่งมันแค่รู้สึกว่ามันรวนผิดปกติว่าแบบมันเกิดความเครียดหรือเปล่าอันความเครียดที่บอกแก่ด้วยอะไรด้วยมันรู้หลายอย่างนะอาหารการกินความเครียดจริงๆแล้วเรื่องความเครียดแม่งมีผลกับชีวิตอย่างที่เราคาดไม่ถึงเมื่อถึงวัยนึงนะเรื่องจิตเนี่ยแม่งส่งผลต่อสุขภาพแบบเห็นเลยอ่ะมันจะค่อยๆค่อยมาตอนเนี้ย30ปลาย40เครียดเลยผมนึกออกแล้วว่าอะไรที่เปลี่ยนไปจากตอนวัยรุ่นเว้ยคือเนี่ยแหละสมัยก่อนเราเคยเป็นวัยรุ่นที่เชื่อมั่นว่าทำงานจนเครียดเท่ากับกู๊ดดูเป็นคนน่าเรสเปคนะดูเป็นคนโอ้ยนี่คือทำงาน 24/7 มึงเอาแรงมาจากไหนวะโอ้ยน่าเชิดชูสมัยเด็กผมเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่โตมาไม่ใช่ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกตามตรงว่าแบดไม่ดีอันนี้คือไม่ดีแปลว่าจัดการตารางการจัดการทุกอย่างเราใช้ชีวิตไม่ดีอ่ะพี่อันนี้คือผลลัพธ์ใช่ไหมพี่อาร์ตไม่สนุกเท่ากับผิดสนุกเดียมถ้ามันลำบากเท่ากับผิดเดียมนึกว่าจะบอกก็เลิกถ้ามันลำบากก็เลิกเท่ากับเป็นผีเป็นขุยเพราะอะไรรู้ไหมโทรหามานจอนพี่จะบอกเปลือกแล้วเท่ากับเปลือกบอสจอนอยากบอกอะไรวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นวัยกลางคนหรือผู้ใหญ่ที่เขาว่าอย่าเพิ่งรีบโตเลยเป็นผู้ใหญ่มันเจ็บปวดจริงหรือเปล่าผมว่าต้องเลือกเก็บเด็กในตัวเราแต่ว่าเราเองก็หยุดโตไม่ได้ผมว่ามันจะค่อยๆแบ่งนะพี่โอเคตอนที่เราปุ๊บเรียนจบมาเนี่ยเรายังงงกับตัวเราเองอยู่ถ้าให้ผมแนะนำนะมันจะต้องค่อนข้างชัดเจนด้วยเวลารวดเร็วก็คือฝั่งนึงอะโตแล้วก็ไอความเป็นเด็กบางอย่างอันนั้นแหละที่เก็บไว้แล้วเก็บไว้ดีๆอย่าทำหายอันนี้สำคัญมันจะทำใหชีวิต30เนี่ยมันมีพลังบวกอยู่ข้างในเราเองอะเรายังคงสามารถสนุกเรายังคงสามารถเอนจอยถึงแม้ว่าเราจะเครียดแค่ไหนก็ตามแต่เรายังมีทางออกที่เราจะอยู่นิ่งๆของเราได้เราฮีลตัวเองได้เรารักษาตัวเองได้มันคือความเป็นเด็กในเราอะแต่เรื่องที่ควรโตก็ควรโตนะเรื่องของ management เรื่อง financial การลงทุนผมว่ามันคือ life 101อะที่เขาดันไม่สอนเราอะแล้วเราต้องมาเรียนรู้เองถ้าผมย้อนกลับไปบอกตัวเองได้ก็คือเฮ้ยจอร์นมึงซื้อคริปโตเหอะแต่ว่า ใช่ใช่อ่ะถ้ากูย้อนได้กูก็จะบอกเหมือนกันซื้อไม่เป็นก็เอาเงินให้คนอื่นซื้อให้หน่อยเออเราทำแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนไปสอนตัวเองได้ เราก็คงไปสอนว่าผมให้เรื่องลงทุนว่ะเรื่องการศึกษาเรื่องภาษีผมว่าคนที่เก่งเรื่องนี้เร็วอ่ะได้เปรียบเราโดนกันไปเยอะเนาะจอร์ดเคยโดนย้อนหลังหรือยังไม่อยากกาเยอะไม่เคยเนาะเกือบไม่เคยเนาะอวยพรอวยชัยไว้แล้วกันอวยให้กันอีกมั้ยเนี่ยถ้าแบ็คฟลิปตีลังกาย้อนหลังโอ้โหได้ยินมาบ่อยจนหลอนผมเลยพยายามนะช่วงแรกๆที่ตัวเองยังบอกตัวเองว่าไม่เอาเนี่ยก็ยังไม่ทำอะไรผิดก็พยายามทำให้มันถูกให้คนอื่นช่วยมันจะมีช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผมอะไม่ยอมศึกษามันสักทีไว้พี่เรื่องการลงทุนเรื่องของการลดหย่อนต่างๆอ่ะไม่เอาสักทีอ่ะใช่จนมันโดนหมัดหนักๆนั่นแหละแล้วมาแล้วก็เออมามึงกับกูสักยกมาให้มันรู้ต้องแล้วไงอะไรซื้อได้อะไรลดหย่อนได้ก็ต้องเริ่มศึกษาเออเป็นเหมือนกันไม่ค่อยอยากสนใจนั่นแหละพอโดนเท่านั้นแหละต้องเรียนรู้แล้วใช่ใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss